ไปดูหนังกับพี่ฮังมามีเด็กรออยู่บ้านด้วยแอคเคอร์นี่เมื่อวานนางทำขวดน้ำแตกนะก็คือเป็นขวดแก้วแล้วหล่นลงมาเสร็จแก้วกระจายเต็มบ้านเลยปักทีนี่แม่ด้วยมามาหน่อยมาอุ้มหน่อยยังไม่ได้ทำโทษเลยเป็นไงอยู่กับแม่โอ้นานเลยคิดถึงพี่ฮังจังเลยไม่รู้แบบอยู่ไปเริ่มเหมือนฮังเลบอกไม่ถูกนะหมายถึงว่าบุคลิกภาพเขาแต่โคก็คือโคแหละแต่คือหมายถึงว่าเขานิ่งขึ้นกอดอะไรเงี้ยก็อยู่ซนน้อยลงแต่ก็ยังซนอยู่นะนางคงง่วงเนี่ยแหละเวลาแบบอยู่บ้านกับพี่ฮังชอบอยู่กับพี่ฮังอย่างนี้เนี่ยโคสบายป่ะนี่ก็ชอบอ้อนแบบว่าติดคนมากเดินผ่านกรงนิดนึงไม่ได้เลยจะลุกทันทีนะไอ้โคไอ้โคมีความแบบพุงกลางด้วยโคไอ้ดีนี่ลืมบอกข่าวนะคะน้ำมันกุหลาบตอนนี้อาทิตย์หน้าจะขึ้นเครื่องบินมาแล้วนะคะใครที่รอน้ำมันกุหลาบอีแม่นะจะได้หน้าใสๆเหมือนอีแม่เห็นนะอันนี้คือหน้าสดแบบไม่มีเครื่องสำอางใดๆทุกวันนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่แต่งหน้าเนี่ยอันนี้คือหน้าสดเลยจริงๆน้ำมันกุหลาบจะช่วยให้รูขุมขนกระชับนะคะทุกคนที่รอคอยมานานนะก็ของจะมาจะได้ขึ้นเครื่องบินมาอาทิตย์หน้าแหละนะคะมาจากตุรกีส่วนกำหนดวันถึงไทยเมื่อไหร่อีแม่แจ้งอีกทีนะดูโคดิอยู่เป็นจริงๆอ่ะข้อตกลงก็คือว่าอยู่ด้วยกันแค่เดือนเดียวแต่ว่าอยู่เป็นนะรู้งานก็เลยได้อยู่นานหน่อยเพราะอีแม่ก็ตอนแรกคิดว่าคงจะไม่มีบินสัก 2-3 เดือนแต่นี่แลดูจะยาวอยู่แม่มีนก็ใส่ยาเก่งฝากไว้ก่อนแม่มีนใส่ยาเก่งมากไม่ยอมรับโคกกลับสักทีนะโคก็อยู่เป็นจ้ะดูดินางก็อยู่เป็นก็ให้อยู่เนี่ยอยู่เกินกำหนดแล้วนะโคอยู่ไปก่อนก็ได้แต่ให้เลี้ยงจริงๆจังคงไม่เลี้ยงนั่นแหละก็จะอยู่ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าอีแม่จะมีกำหนดเดินทางนะก็จะส่งคืนแม่มีนนะเข้าใจไหมอันนี้ก็เป็นเด็กดีกันเดี๋ยวเดือนหน้าอีแม่จะถอยกรงใหม่ให้นะโอเคป่ะไปแล้วไปอาบน้ำดีกว่าบ๊ายบายค่ะ